มาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสาเหตุที่น้ำท่วมไม่ลงสักทีไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตาม อะไรมันอุดตันกันนักกันหนาวันก่อนที่เราเห็นโอ้โหโซฟาอันเบอร์เริ่มเทิมไหนจะเป็นก้อนไขมันล่าสุดเจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อเจออีกแล้วค่ะโอ้โหนี่ครับสิ่งที่ทำให้น้ำระบายได้ยากนะครับเปิดฝาบ่อมานะครับมีแต่ขยะนะครับพลาสติกนะครับเลนถนนคงแห้งนะครับโหถ้าทั้งหมดทั้งกองนี้ลงไปอยู่ด้านล่างถามว่ามันจะไปไหนได้อ่ะคุณผู้ชมมันก็อุดตันอยู่แบบนั้นแล้วดิฉันบอกเลยนะคะว่าพลาสติกที่เราเห็นขวดน้ำเนี่ยเราตายไปแล้วเกิดใหม่3รอบขวดนี้ยังอยู่